มันคือขนมหม้อแกงแต่ไอติมอ่ะอร่อยจริงอร่อยจนเป็นเดอะฮักเลยอ่ะยิ้มเป็นแบบการกินราเมงที่อร่อยที่สุดแล้วอ่ะมื้อแรกหลังจากมาถึงญี่ปุ่นนะคะเฟิร์นเลือกกินมิโดรินะคะเป็นร้านฮอตฮิตของคนไทยที่แบบว่าต่อคิวยาวมากซึ่งเฟิร์นอ่ะให้พี่บอมมาต่อก่อนเพราะว่าพี่บอมมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็พักอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะก็เลยให้พี่บอมมาต่อคิวพี่บอมมาเอาคิวประมาณ 11:00 นนะคะแล้วก็เราได้เข้ามากินเนี่ยตอนประมาณเที่ยงครึ่งอยู่ไหมไข่ตุ๋นยังอร่อยเลยอ่ะอาจจะพอกินกับแฟนเพื่อนก็มาด้วยนะอ๋อเหรอเพื่อนมาเหรอคือจริงๆแล้วแนะนำให้กินเซตถ้าสมมติว่ามาที่อย่างเงี้ยมันคุ้มมากเนี่ยอย่างเซตเนี้ยเห็นปะมีแบบเยอะมากเลยนี่นะครับเซตที่พี่บอมสั่งทั้งหมดนี้ก็คือ700บาทมันโคตรคุ้มเลยทุกคนแล้วมันแบบคุณภาพดีมากอ่ะอร่อยมากอ่ะส่วนทางเรากับนกนะคะนี่ไม่ใช่ฮาชิเมมาสเตะอิตาดากิมัสอิตาดากิมัสอร่อยไข่สดมากและไข่ตุ๋นที่ตอนแรกน้องสั่งมาแบบกะว่าจะกินนิดเดียวนะคะปรากฏว่ามาหมดเลยมีอูนิมีไข่ปลาอะไรก็ไม่รู้หรอกไข่ตุ๋นคือแบบใหญ่มากอร่อยมากอร่อยไหนบอกไม่กินเนี่ยทุกคนตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่ที่ร้านที่ชื่อ Hatif Nut อะไรสักอย่างอ่านไม่ออกไม่อยากอ่านมั่วนะเดี๋ยวขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะคะแต่ว่าร้านเนี้ยมันอยู่ใกล้ๆกับสวนที่เฟิร์นเพิ่งไปมาก็คือถ้าไม่ชื่อทุกอย่างนี่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันยากกับเฟิร์นขนาดนี้มันไม่รู้ว่าจะจำยังไงเลยอะ Inokashira Park นะคะเป็นสวนที่แบบสวยมากแต่น่าจะไม่ได้ลงในรีวิวอันไหนเลยสักอันเพราะว่าแบบตอนที่ไปถึงอะคือแสงมันก็แบบใกล้หมดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบไม่ค่อยได้ถ่ายมากก็พยายามดื่มด่ำบรรยากาศมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ามีพี่ที่เราสนิทเนี่ยแนะนำมาว่ามันมีร้านเค้กที่อยู่ไม่ไกลจากสวนแต่คำว่าไม่ไกลในตอนที่เราเริ่มจะปวดเท้าแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไกลอยู่นะคะเขาบอกว่าเค้กอร่อยค่ะต้องมาลองให้ได้ก็เลยแบบถ้าว่าอย่างนั้นก็ต้องไปละล่ะก็เลยโผล่มาอยู่ที่นี่นะคะซึ่งเค้กตัวแนะนำของเขาเนี่ยมันหมดเพราะเรามาถึง 5:00 น.คือร้านมันแบบน่ารักมากมันเหมือนเข้ามาในแบบอีกโลกนึงอ่ะคือทุกอย่างมันจิ๋วๆน้อยๆแล้วก็แบบพวกการตกแต่งของเขาคือมันแบบเหมือนทำให้เรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งอ่ะมันน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้ก็อร่อยอันนี้กับกินได้เรื่อยๆเลยแต่ว่าอันเนี้ยว้าวมากอันนี้เป็นเหมือนแบบพัมคินที่เขาบอกน่าจะเป็นแบบทำมาจากฟักทองข้างนอกจะเป็นแบบเนื้อครีมแล้วก็ข้างในจะเป็นไอศกรีมทุกคนคือตอนแรกอ่ะมันนั่งรอนานเว้ยทั้งที่ลูกค้าไม่เยอะพี่บอมบอกเฟิร์นว่าเธอบอกทุกคนเลยนะว่าร้านเนี้ยไม่ต้องมาเพราะรอนานนั่งโมโหหิวจ้ะพอได้กินปุ๊บเปลี่ยนใจไหมฮะอร่อยมากทุกคนต้องมามันดีมากดีมากคือแต่คือกำลังเถียงกับทุกคนอยู่ว่าเค้กอะเค้กสีเหลืองๆอะนกดินว่าพัมกินซึ่งมันคือฟักทองแต่เฟิร์นรู้สึกว่ามันมีไอติมข้างในที่มันเป็นแอปเปิลเว้ยนกไอติมข้างในมันเป็นแอปเปิลข้างนอกมันจะเป็นฟักทองอะคนเราจะเอาฟักทองมาผสมกับแอปเปิลจริงๆหรอเป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวเฟิร์นจะไขข้อข้องใจให้ทุกคนนะคะว่าสรุปเค้กเนี้ยมันพัมกินหรือแอปเปิลหรือว่ามันอะไรกันแน่นะเฮ้ยพวกเราทุกคนแม่นทุกอย่างเลยข้างนอกเป็นพัมกินข้างในเป็นแอปเปิลคือมันอร่อยมากจริงๆอ่ะถ้าคนที่ติดตามเฟิร์นจะรู้ว่าปกติอ่ะเฟิร์นจะไม่ชอบกินขนมหวานเพราะว่ามันหวานเกินแต่ว่าญี่ปุ่นน่าจะเป็นประเทศเดียวที่เฟิร์นชอบกินของหวานของเขาเพราะว่าของหวานที่ญี่ปุ่นน่ะมันไม่ได้แบบหวานแสบคอของหวานที่ญี่ปุ่นมันแบบกลมกล่อมอ่ะนัวยิ่งอะไรที่เป็นครีมๆนะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเลยอ
ทุกคนนะคะมามีอยู่ที่ร้านโมโตมูระนะคะเป็นร้านกิวคัตสึที่ดังมากๆดังแค่ไหนก็คือมาต่อคิวกันชั่วโมงนึงได้ไหมถึงไหมถึงเนาะชั่วโมงนึงอะกว่าจะได้กินนะคะกิวคัตสึเนี่ยมันก็คือเหมือนคือคนน่าจะรู้จักทงคัตสึใช่ป่ะเป็นหมูทอดแต่กิวเนี่ยกิวแปลว่าเนื้อมันก็จะเป็นเนื้อนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มันก็จะมีเตาให้เราแบบปิ้งเองได้นะคะเราก็สามารถปิ้งเพราะว่าจริงๆมันสุกมาอยู่แล้วใช่ไหมเธอเราแค่เลือกระดับแบบความสุกของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งอย่างเฟิร์นอ่ะเฟิร์นก็จะไม่ชอบสุกมากเฟิร์นก็จะแบบกินแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองชิมแบบนี้กันก่อนนะเฟิร์นไม่ชอบให้มันสุกเฟิร์นชอบประมาณนี้แหละนี่นะคะแล้วเราก็เอาลงเตาเลยนี่ก็คือกริลเองเรื่องระดับความสุกเองได้แต่เฟิร์นไม่ชอบสุกนะเฟิร์นก็ประมาณนี้ก็พอเราสั่งเป็นนัมเบอร์ทูนะคะก็น่าจะเป็นตัวแบบซิกเนเจอร์ของเขานะคะมันเขียนว่าเรคคอมเมนต์ใช่ก็เป็นตัวเรคคอมเมนต์ของเขาแหละทุกคนคะขออัปเดตนะคะว่าอิ่มมากคือเฟิร์นอะสั่งนัมเบอร์ทูใช่ป่ะนัมเบอร์ทูอะมันจะเป็นเนื้อ260 กรัมซึ่งตอนแรกอะพี่บอมบอกว่าเฮ้ยมันกำลังดีเราก็เลยแบบอ่ะสั่งตามสุดท้ายตอนนี้เฟิร์นกินไปได้แค่ครึ่งเดียวก็คือ130 กรัมแล้วก็อิ่มแล้วนะคะซึ่งจริงๆอะเฟิร์นควรสั่งนัมเบอร์วันเพราะนัมเบอร์วันเนี่ยมัน130 กรัมเท่านั้นมันตอนนี้กำลังอิ่มพอดีเลยเพราะฉะนั้นอะก็ถ้าสมมติว่ามาแบบมา2 คนใช่ป่ะแล้วแบบไม่ได้เป็นคนที่กินเยอะมากทั้งคู่แต่กลัวว่าแบบถ้าสั่ง130แล้วจะไม่พอแนะนำว่าให้คนหนึ่งอ่ะสั่ง130ก็คือ number 1อีกคนอ่ะสั่ง260ก็คือ number 2นะคะแล้วก็มาแชร์กันมันก็จะได้แบบประมาณแบบ1 ครึ่งอ่ะพอร์ชั่นแบบ1 ครึ่งน่าจะกำลังดีกว่าตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านซันซาดะนะคะเป็นร้านเทมปุระที่เก่าแก่มากที่สุดร้านหนึ่งในโตเกียวจะอยู่ใกล้ๆกับวัดเซนโซจินะคะหรือว่าวัดอาซากุสะนั่นเองค่ะซึ่งคิวยาวมากแม่แล้วดูหน้าคนนี้หน้าของคนหิว2 คนหิวมากเชื่อแต่มันหอมมากฉันว่าจะอร่อยของมอโนมาแล้วนะคะเป็นเวจิเทเบิลเทมปุระนะคะก็จะเป็นรวมผักและเห็ดนะคะเพราะว่าหมอโนเนี่ยไม่กินเนื้อไม่กินหมูไม่กินกุ้งด้วยใช่อ่ะให้หมอโนลองชิมให้ดูสิซอสเทมปุระใส่หัวไชเท้าลงไปในซอสเทมปุระนะคะแล้วก็ใส่ลงไปปกติซอสเทมปุระมันจะมีความเค็มใช่ป่ะแต่อันเนี้ยมันไม่มันเป็นความแบบกลมกล่อมมันอมเค็มแค่ซอสเองใช่อันนี้มันคืออมเค็มอมหวานแบบติดปลายลิ้นอะแล้วหัวใจเท้าคือถ้าให้เดานะคือเขาหั่นสดเพราะว่ามันสดแบบสดมากแปะกล้วยแปะกล้วยดีคือตอนแรกอากาศจะไม่แย่งหมอนกแล้วเพราะว่าแบบหมอนกมันก็มีอยู่แค่ผักอยู่ไม่กี่อย่างที่มันกินได้แต่ว่าถ้าพูดขนาดนี้ก็ขอแย่งหน่อยแล้วกันถ้าพูดขนาดนี้ก็ขอเห็ดครึ่งนึงเลยแล้วกันนะนกอร่อยว่ะใช่มันอร่อยมากน้ำเทมปุระดีมากอร่อยมาครับผมลุยแล้วนะครับอ๋ออันนี้มีกุ้งนะคะกินกุ้งก่อนเลยกุ้งเป็นยังไงอร่อยเฮ้ยโอเคเลยอร่อยโอเคในนี้มีกุ้งมีปลามีมะเขือแล้วก็อันนี้อะไรวะปลาหมึกมั้งแต่ต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยจะไม่ใช่เทมปุระที่แบบกรอบๆแบบข้างนอกไม่ได้กรอบแล้วข้างในเป็นนุ่มมันเป็นเทมปุระที่ฉ่ำซอสเทมปุระมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบด้วยว่าจะชอบเทมปุระแบบไหนแต่ว่าส่วนตัวแอบชอบแบบของนกมากกว่าก็คือสั่งเป็นเซตที่แบบไม่ได้เป็นด้งอ่ะเพราะว่ามันจะมีความกรอบกว่าอย่างของนกเนี่ยมาแบบกรอบข้อดีของที่มันแบบชุ่มน้ำมาแล้วคือมันก็จะเข้าเนื้อเลยเข้มข้น
ทุกคนตอนนี้นะคะมากินร้านชื่อซูซูซูเคียนไม่รู้อ่านไม่ออกนะคะเป็นร้านชาเขียวนะอยู่หลังวัดเซนโซจิเลยค่ะเดินมาทางหลังวัดหรือว่าเดินตามแมปที่เราให้ชื่อไปนะคะก็จะเดินมาเจอร้านนี้เลยซึ่งมันเป็นชาเขียวที่มีหลายระดับมากๆนะมีตั้งแต่เข้มอ่อนแบบหลายรสชาติมากซึ่งจริงๆแล้วดิฉันอ่ะไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องชาเขียวขนาดนั้นว่าแต่ละอย่างต่างกันยังไงก็สั่งไม่ถูกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันดีกว่ามีอะไรบ้างแต่แบบดูป้ายหน้าร้านแล้วแบบน่ากินมากเอาแล้วคือมีให้เลือกเยอะมากเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรนะคะมีไอติมแล้วก็มีเป็นน้ำด้วยนะคะซึ่งเมื่อเราอ่านไม่ออกนะคะเราก็จะเลือกอันที่มีเครื่องหมายตกใจป้ายเหลืองๆตรงนั้นเพราะว่ามันดูแบบตะโกนบอกว่าอร่อยอ่ะมันดูเป็นอะไรแบบนั้นอ่ะมีเป็นแบบสตรอเบอรี่เจลาโต้มีอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าที่มันหดไปเยอะๆก็ต้องเป็นชาเขียวเนาะนี่สั่งชาเขียวที่เป็นเครื่องหมายตกใจมานะคะมันเข้มข้นมากแต่ว่าไม่ขมไม่หวานมีแต่คำว่าแบบเจ้มจ้นน่ะเจ้มจ้นคือถ้าใครชอบชาเขียวอ่ะควรมานะมันดีมากอ๋อจริงๆควรสั่งอีเมนูด้วยเป็นน้ำนะคะคือมันเป็นน้ำที่แบบแต่มันไม่มีภาษาอังกฤษบอกมันเป็นน้ำอะไรแต่ว่ามันเป็นซีซันนอลของตอนนี้เราก็เลยแบบเออสั่งมาลองนะคะซึ่งสรุปแล้วเนี่ยเขาคือพัมกินก็เลยเดาว่าซีซันนอลของช่วงนี้คือพัมกินแล้วก็เริ่มเข้าหน้ามันหวานแล้วด้วยนี่อันนี้เป็นชากับข้างล่างเป็นพัมกินนะคะโอ้เฮ้ยคือข้างล่างอ่ะพัมกินมันหวานมากเว้ยแต่ว่าข้างบนมันเป็นแบบชาคั่วจืดๆอ่ะแล้วพอแบบกิน2อย่างรวมกันนะอ้าวมันดีแบบเฉยเลยอ่ะมันแปลกอ่ะแต่อันเนี้ยเนื้อพัมคินอร่อยจริงเนื้อพัมคินอร่อยแต่พอมันแบบผสมกับนมแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันแปลกรสชาติมันประหลาดอ่ะมันไม่ใช่ไม่อร่อยแต่แบบถ้าแยกส่วนกันอ่ะเราว่าไอ้ตรงพัมคินอ่ะมันทำให้ตัวน้ำอร่อยขึ้นอร่อยดีออกใช่ไหมคนกินง่ายเกินแต่ไอติมอ่ะอร่อยจริงอร่อยจนเป็นเดอะฮักเลยอ่ะยิ้มที่ร้านอากุรินะคะเป็นร้านราเมงที่ดังนะเพราะว่าเป็นต้นตำรับราเมงยูสุค่ะซึ่งเราเจอที่กดสั่งเองก็น่าจะต้องสั่งเองก่อนนี่ไงยูสุชิโอราเมงมีหลายเมนูเลยอันนี้แล้วกันของฉันเอ็กซ์ตร้าไปเลยครับเอ็กซ์ตร้าเขาเลยคอมเมนต์ละอันนี้เป็นหมูอันนี้เป็นไก่เอาหมูครับเอาเป็นคอนยักละกันลดความอ้วนครับบวกเพิ่มก็ต้องบวกล่ะเอ็กซ์ตร้าท็อปปิ้งเหรอเอาหมูละกันเอาหมูเพิ่มอ่ะจ่ายด้วยการ์ดโอเคแล้วก็จ่ายเงินนะคะนั่นวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้ละได้แล้วนะคะมาแล้วนะคะราเมงยูสุว้าวดีมากเส้นเราเป็นคอนยักนะฮะจะได้ไม่อ้วนอร่อยมากค่ะแลกกันชิมนะฮะรสเด็ดเลยคุณยอดอร่อยมากบอกเลยว่าร้านนี้พลาดไม่ได้นะคะชอบน้ำโชยุนี่ชอบน้ำโชยุกว่าแล้วก็ชอบเส้นคอนยักค่ะมันกรุบดีมากมันก็งั้นนี่ยังไงต้องสั่งน้ำซุปยูสุให้ได้นะมันแบบสุดยอดอ่ะเป็นแบบการกินราเมงที่อร่อยที่สุดแล้วอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยกินราเมงเกลี้ยงขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะต่อมานะคะเป็นร้านที่เฟิร์นเฝ้ารอให้ญี่ปุ่นเปิดเพื่อที่จะมาร้านนี้นะคะเพราะมันเป็นร้านต้นตำรับของกาแฟเดอร์ตี้นะคะซึ่งเฟิร์นกินครั้งแรกที่ไทยใช่ป่ะแล้วเฟิร์นก็รู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันคืออร่อยแล้วมันก็เปิดโลกกาแฟเฟิร์นไปเลยแต่มีคนบอกว่าถ้าได้มาญี่ปุ่นถ้าได้มาโตเกียวนะคะต้องมากินร้านนี้เพราะ
นมเขาหนวมมากเราก็เลยต้องมาลองนะคะสายเดอร์ตี้อย่างเราพลาดไม่ได้ร้านชื่อแบพรห่างจากโตเกียวแบบตัวเมืองอ่ะประมาณแบบ40นาทีได้นะคะซึ่งก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เลยนะก็ไกลอยู่อะถ้าไม่รักคือไม่มาบอกเลยแล้วก็จะพาคุณนกเบิร์ดไอวิวมาเปิดโลกเดอร์ตี้ที่ญี่ปุ่นด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าคนที่ไม่กินกาแฟเลยสักนิดอย่างคุณนกเนี่ยจะมีคอมเมนต์อย่างไรบ้างกับร้านนี้นะคะถึงแล้วร้านแบบเล็กมากๆนะคะนี่อยู่ตรงนี้เลยนะคะเมื่อกี้ไปกินแบพรมากาแฟที่ขึ้นชื่อว่าเป็นต้นตำรับเดอร์ตี้เป็นไงบ้างคะที่เนี่ยคือหอมแล้วก็กินง่ายนึกว่าแบบมันไม่ได้ขมมากตัดภาพมาทางเราที่กินเดอร์ตี้เป็นประจำนะคะเวลาอยู่ไทยถ้าถามเฟิร์นนะเฟิร์นเอาจริงๆนะคือต้องบอกว่าฉันเป็นคนไม่ได้กินกาแฟจริงจังหมายถึงว่าอย่างพี่บอมหรืออะไรเงี้ยจะเป็นแบบโอ้โหกินกาแฟแล้วแบบวิเคราะห์เมล็ดว่ามันแบบคั่วอย่างงู้นมันมีกลิ่นแบบเบอร์รี่มันมีกลิ่นอะไรคือเราอะไม่ได้กินแบบลึกเราไม่ใช่สายกาแฟลึกเราเป็นสายกาแฟกินง่ายกาแฟนมอะไรเงี้ยแล้วเราอะจะเป็นคนที่ชอบเดอร์ตี้ที่มันเป็นแบบนมหวานนิดนึงอะเออแต่ว่านมที่เนี่ยมันจืดแต่มันเป็นนมจืดที่อร่อยแต่มันจืดอะซึ่งตัวเนี้ยนี่ชอบกินแบบนมหวานแล้วก็กาแฟหอมเออก็เลยรู้สึกว่าแบบยังไม่โดนแต่ว่าที่คนที่กินกาแฟจริงจังอะบอกว่าที่นี่อร่อยทุกคนเลยนะเออก็เลยรู้สึกว่าเออมันอาจจะแบบแค่ยังไม่เข้าปากฉันคนเดียวแหละแต่คนอื่นอาจจะบอกว่าอร่อยคือถ้าเกิดว่าใครแบบกินกาแฟจริงจังอะก็มากินฉันว่าน่าจะถูกใจแต่ถ้าใครชอบแบบกาแฟเดอร์ตี้ที่นมหวานหวานหน่อยอะก็อาจจะยังไม่ใช่ทางไม่ต้องมาก็ได้เพราะว่ามันไกลแต่ตอนนี้นะคะเราก็แวะมากินข้าวแกงกะหรี่นะมันเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆกับเดอร์ตี้เมื่อกี้ซึ่งอันนี้คือจิ้มมั่วๆแต่เห็นว่ารีวิวดีก็เลยมานะคะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองมากินกันนะคะสั่งไม่ถูกก็เลยสั่งมาแบบอะไรก็ไม่รู้จิ้มๆอันที่คิดว่าน่าจะเป็น recommend มานะคะก่อนอื่นก็ต้องคลุกทุกอย่างรวมกันก่อนมีกระเจี๊ยบมีอะไรอะแครอทแล้วก็กะหล่ำแล้วก็ไข่คลุกรวมกันให้หมดกินโคตรมั่วเลยไม่รู้ถูกป่ะวะเข้มข้นมากอย่างเดียวที่สงสัยคือทำไมเขากินเนื้อสัตว์กันน้อยจังวะคนญี่ปุ่นเขาดูเน้นแบบเน้นข้าวเน้นข้าวเน้นคาร์บใช่ไหมถ้าใครดูอยู่เรารู้นะคะช่วยบอกหน่อยนะว่าคนญี่ปุ่นเขาเน้นคาร์บใช่ไหมเขาไม่ค่อยเน้นโปรตีนเลยเนาะเนื้อแกงกะหรี่แบบน้ำมันเข้มข้นมากอร่อยอร่อยค่ะแกงกะหรี่เผ็ดแบบนี้ดูหน้าทับดูหน้าตาดีเป็นข้าวที่แบบว่ามันมีความหวานของข้าวอยู่แล้วแกงกะหรี่ดีมากเนื้อเขาแบบแกงกะหรี่เขาเข้มข้นแล้วเผ็ดก็คือให้มาชิ้นใหญ่มากอิ่มแน่นอนแต่คืออร่อยอร่อยมากมาร้านแฮปปี้พุดดิ้งนะคะเป็นร้านที่น้องคิดแนะนำมาดูแค่ดูหน้าตาก่อนนะจ๊ะข้างล่างมันแอปริคอตนะรู้ปะชิมชาเขียวก่อนทำหน้าทำตาดีต้องใช้คำนี้นะมันหวานหรอหวานขอแบบจ้วงลงข้างล่างก่อนเออพอกินกับน้ำที่มันเป็นแบบว่าน้ำซอสข้างล่างอ่ะมันพอดีมันเป็นแบบอมเปรี้ยวอมหวานเฮ้ยร้อนส่วนของเฟิร์นจะเป็นสั่งอะไรมาวะคาราเมลคัสตาร์ดมั้งเป็นแบบออริจินอลธรรมดานะคะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะคะตักทีตักให้ถึงข้างล่างเลยเนื้อพุดดิ้งมันนุ่มมันนวลมากอุ้ยของฉันอร่อยมากเลยนะยิ่งตักไปข้างล่างเยอะๆยิ่งดีเออแต่ว่ามีความหวานนิดนึงเป็นคาราเมลหวานๆแต่ข้างบนอ่ะไม่หวานเลยตอนนี้เรากำลังสลับกันกินนะคะเพื่อที่จะรู้ว่าเอออีกรสนึงมันเป็นยังไงแล้วมันเป็นยังไงนะมันคือขนมหม้อแกง
ไม่จริงเลยฟิลมันแบบมันคือขนมหม้อแกงเลยอะตะลุยกินคลิปนี้จะมีคุณนกช่วยช็อตฟิลเราเรื่อยๆปกติมันจะพูดว่าทุกอย่างมันอร่อยไม่อันนี้อร่อยนะแต่ว่ามันฟิลเหมือนแบบถ้าเปรียบเป็นขนมไทยก็คือขนมหม้อแกงในเวอร์ชั่นที่แบบว่าตีจนละเอียดแล้วก็ไปให้ก็อร่อยแหละเชื่อแหละเชื่อแล้วคุณนกว่าอร่อยอร่อยไงอร่อยได้มาแล้วนะคะชีสเค้กโยฮานแต่ว่านั่งกินไม่ได้เขาบอกว่าให้กลับไปกินบ้านนะคะ take away only นะคะก็เลยไม่รู้จะรีวิวยังไงเลยขอกลับไปกินก่อนละกันนะคะว่ามันแบบจะเป็นยังไงนะแล้วเดี๋ยวเราว่ากันนะคะตอนนั้นเพิ่งครึ่งวันไงก็แบบเดี๋ยวเอากลับมากินโรงแรมกันสองคนสวยๆก็เลยเอากลับมากินที่โรงแรมนะคะซึ่งสภาพถุงตอนเนี้ยมันแย่มันเป็นชีสอะไรอ่ะมันยุ่ยๆเหรอมันยังอยู่ได้ไงวะเฮ้ยโอ้ยยูที่นี่แน่นมากรสชาติดีหอมชีสเค้กแป้งข้างล่างก็กำลังดีไม่แข็งไปไม่ร่วนไปดีแต่ว่าเมื่อวานนี้มันพอเข้มข้นมากอ่ะมันต้องกินกับน้ำอะไรทั้งอย่างอ่ะต้องกินกับชาอะไรเงี้ยมันดีมากทุกคนมันดีจริงแต่ว่ามีแต่มันจะเลี่ยนนะคือเฮ้ยแต่ฉันว่ามันไม่เลี่ยนเพราะชิ้นมันเล็กเว้ยคือถ้าเกิดว่าแบบเป็นชิ้นที่ใหญ่วันเนี้ยพอชั้นแบบชีสเค้กปกติเลี่ยนแน่แต่ว่าพอชั้นเนี่ยไม่เลี่ยนเพราะมันเล็กลงเออมันเล็กทุกคนคะตอนนี้กำลังมากินร้านฮิตของชาวคนไทยนะคะก็คืออิโซมาลุนะคะเขาจะดังเกี่ยวกับปูกระดองปูแล้วก็มีมันปูเยอะๆอันนั้นคือแบบอร่อยมากเคยไปครั้งหนึ่งตอนที่ไปโอซาก้าแล้วก็ไปกินซึ่งตอนนั้นอ่ะก็น่าจะร้านนี้นะจำได้ว่าต่อคิวแบบเป็นชั่วโมงเลยอ่ะเออแล้วก็เขาบอกอร่อยก็เลยต่อพอต่อเสร็จไปถึงปุ๊บเขาบอกว่าหมดจ้ะแล้วฉันก็แบบทำหน้าแบบ really แบบแล้วก็จะร้องไห้เขาก็เลยบอกว่าเออใจเย็นนะแล้วก็แบบแป๊บนึงแล้วก็แบบว่าเดินไปหลังร้านเสร็จกลับมาอีกทีแบบว่าอ่ะโอเคมีกระดองปูให้แล้วมีกี่อันประมาณ2อันวางตอนนั้นน่าจะไม่ผิดมาแล้วนะคะมีปลามีถั่วและเคนีมิโซะทั้งหมด4กระดองแล้วก็ปลาหมึกแล้วก็หอยนะครับมาเริ่มกันที่คานีมิโซะก่อนเลยอ๋อยังไม่ได้จุดไฟ ดีปลาสดข้าวหอมดีมากดีเฮ้ยมันเริ่มปุดๆแล้วเว้ยมาแล้วเริ่มมาแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยครับมีเหลืออืมกินมาคำแรกหวานเฉยเลยผิดคาดไม่คิดว่าหอยนี้จะหวานไม่รู้จักมาก่อนดีเอ้ยมาครับได้แล้วแน่นอนว้าวกินไงวะช้อนอะโซครีมมี่มากอร่อยนี่ขัดใจที่ว่าต้องกินด้วยตะเกียบจริงเหรออ่ะเรามากินคานีมิโซะกันก่อนนะคะแบบเต็มปากเต็มคำอร่อยมากขอถามความรู้สึกในการกินมันปูครั้งแรกนะคะคือเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจกินเพราะว่าแบบเจาะลงไปแล้วก็แบบว่าแค่มาชิมชิมอุ้ยมันดีมากมันดีแบบมันหวานปูอ่ะหวานมันปูอ่ะมันไม่ได้มีแค่ฟิลแบบความมันอย่างเดียวนะมันมีความแบบมันมีความอมหวานด้วยแล้วก็ไม่ได้หวานเหมือนแบบเหมือนปรุงรสอ่ะแต่มันเป็นความหวานจากแบบปูอ่ะหูหอยโคตรใหญ่หูหอยอย่างใหญ่โอ้ my god โหน่ากินมากอ่ะดูดิใหญ่กว่าช้อนดูดิบอกเต็มคำมากสดมากสดมากไม่ขาวเลยดีมากสำหรับของกินปิดท้ายของทริปนี้นะคะจะเป็นของหวานเป็นร้านที่มีหลายๆคนบอกเรามาว่าต้องกินให้ได้นะคะเพราะว่าถ้า
ทาร์ตผลไม้เขาอร่อยมากค่ะซึ่งคุณโนปกติไม่กินทาร์ตผลไม้เลยเพราะคุณโนบอกว่ามันดูหน้าตาเหมือนจะหวานเกินไปนะคะเฟิร์นก็ไม่ค่อยกินนะเพราะเฟิร์นก็รู้สึกว่ามันดูแบบน้ำเชื่อมอ่ะเออใช่ใช่ไหมใช่ไหมมันดูแบบหวานเชื่อมอ่ะเหมือนมีความฉาบเชื่อมไว้อ่ะเออเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าร้านนี้จะเป็นยังไงมันอาจจะเป็นอย่างที่เราไม่ชอบก็ได้หรือจะเป็นแบบอีกแบบนึงที่ไม่เหมือนที่เราคิดก็ได้ก็ต้องรอดูกันนะคะร้านชื่อว่าคิวเฟ่บงนะคะมีหลายสาขามากๆเลยก็ลองเซิร์ชหาสาขาที่ใกล้ดูได้ค่ะส่วนเฟิร์นมากินที่สาขากินซ่านะครับร้านแบบอยู่ในห้างแล้วเราต้องเดินลงไปแบบนี้นะคะคือสวยเลยแหละเค้กให้เลือกเยอะมากแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นชานะคะอ่ะหลายคนบอกมาว่าอร่อยเราก็ต้องลองค่ะก็สั่งเป็นเลดฟูดทาร์ตไปแล้วก็ช็อกโกแลตบานาน่าไปนะคะชามาแล้วนะคะมาเป็นกาเลยแล้วก็มีนาฬิกาให้ด้วยไว้จับเวลานะคะชีสเค้กโหดูน่ากินมากเลยอ่ะดูดีมากร้านนี้เขากั้นกระจกนะคะก็เลยแบบรู้สึกเหงาๆนิดนึงใช่กินแบบกุลาสีกุลาสตรีแน่นะเป็นไงอุ๊ยอุ๊ยหน้าตาหน้าตามันดีมากดีมากเลยเหรออร่อยมากอร่อยมากโคตรอร่อยหูต้องมาส่วนใหญ่มากับพี่บอมมากับนกอย่างเงี้ยก็คือจะมีวิธีการกินก็คือเราจะแบ่งกันคนละครึ่งนะคะสั่งไม่เหมือนกันแล้วก็กินของตัวเองให้หมดครึ่งนึงแล้วก็ผัดมาให้อีกคนกินนะคะที่เหลืออีกครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ลองครบทุกอย่างค่ะฉันก็จะขอกินของดิฉันบ้างอันนี้ก็น่าอร่อยอร่อยไม่หวานเปรี้ยวเราว่าโชคดีที่ข้างบนเราเลือกเป็นบลูเบอร์รี่รสเปรี้ยวเว้ยเพราะมันเปรี้ยวปุ๊บอ่ะมันไม่หวานแล้วมันก็ไม่เลี่ยนแล้วมันก็แบบสดชื่นอ่ะคิดว่าแบบตาตั้งตาตื่นอ่ะดีเลยอ่ะดีเลยอ่ะแค่จำตอนที่เราไปแบบว่าไปขอสุขภาพกันได้ป่ะแล้วแบบเหมือนต้องทำชากินเองกันอ่ะมันฟิลแบบนั้นเลยแต่อันนี้มันเป็นแบบมันเป็นตะไคร้กับใบมิ้นต์ไอ้แก้มันดีแบบดีมากดีมากอ่ะฉันรู้สึกว่าถ้าฉันกินอันเนี้ยยุงจะไม่กล้าตอมอ่ะเหมือนกินยากันยุงอ่ะเป็นไงขนมเค้กฉันอร่อยป่ะคุณนกบอกว่าช็อกโกแลตบานาน่าว้าวกว่านะคะดิฉันก็เลยมาจัดมาคือข้างใต้มันเป็นพายแล้วมันก็มีทางนี้เป็นช็อกโกแลตแท่งช็อกโกแลตแท่งน่ะแล้วกล้วยแล้วก็ครีมช็อกโกแลตอร่อยอร่อยมากอร่อยมากดีดีเลยดีเลยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าเกิดว่าเผลอทำให้ใครหิวตอนดึกเนี่ยก็ขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าแบบมันอร่อยจริงๆอ่ะทริปนี้คือหนำใจมากเฟิร์นคิดถึงทั้งอาหารแล้วก็ของหวานที่บุญมากๆและในที่สุดก็ได้กินสักทีค่ะแล้วทุกคนล่ะคะอยากกินร้านไหนกันบ้างก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้จบลงแล้วแต่ว่าบล็อกญี่ปุ่นเรายังมีอีกหลายบล็อกเลยรอติดตามกันนะคะสำหรับตอนนี้ไปละบ๊ายบายค่ะ